สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำรถเข็นวากอนของสนามเดินป่าวิธีการกางและเก็บเบื้องต้นก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวท็อปของรถเข็นนะครับก็จะประกอบด้วยตัวท็อปแล้วก็จะมีเสาทั้งหมด4ต้นนะครับนะฮะ4ต้นเดี๋ยวจะประกอบให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นถุงครอบเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นท็อปข้างล่างเอาไว้ดันโครงตัวรถเข็นนะครับรูดหน่อยนึงเปิดรูดข้างแล้วก็แกะสองฝั่งเลยนะฮะดึงออกกางยากมากเลยครับรถเข็นคันนี้นี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับเบื้องต้นอันดับแรกถางออกนะครับจากนั้นก็เอาท็อปตัวที่รองข้างในนะฮะประกอบไปเพื่อดันโค้ไว้โค้งไว้ของได้ครับตัวนี้จากนั้นตัวท็อปข้างบนนะครับวิธีการประกอบก็ง่ายๆขี้ออกกลางออกนะฮะจากนั้นก็ใส่เสามันจะมีสองปลายสองฝั่งนะครับที่เป็นตัวตีนตุ๊กแกเราสอดไปจากฝั่งนี้นะฮะกระดันเข้าไปแล้วก็ปิดตีนตุ๊กแกปักไว้ใส่อย่างนี้ทั้ง4ต้นนะครับเพื่อให้ตัวนี้มันแข็งแรงขึ้นนะครับตัวท็อปซึ่งรถเข็นเราก็เป็นขนาดโอเวอร์ไซส์นะครับไซส์ใหญ่จัมโบ้นะฮะปิดจากนั้นนะครับก็ครอบลงไปตัวนี้ปิดให้มันมิดนะฮะทั้ง4มุมฝั่งนี้นะครับใช้ตีนลูกแกคล้องไปตรงนี้ตีนตัวแกล็อกนะฮะตัวนี้ก็นี่ฮะสอดเข้าไปดึงตึงๆนิดนึงตัวท็อปมันจะได้ตึงนะฮะสำหรับตัวมือจับรถเข็นนะครับเราปลดล็อกตรงนี้นะครับบีบไปนิดนึงแล้วก็ดึงออกนะฮะตัวนี้เอาไว้บังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนะตัวท็อปก็แข็งแรงรับน้ำหนักได้ประมาณ50โลได้นะครับเบื้องต้นนะครับอย่าวางเยอะนะครับเราวางพวกเอาของอาหารเล็กๆน้อยๆแต่ตัวรถก็รับน้ำหนักได้เยอะพอสมควรสำหรับตัวล็อกล้อนะครับวิธีการล็อกล้อมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับนะฮะเป็นลูกกุญแจถ้าล็อกก็ดันลงมาตรงฝั่งล็อกนะฮะเบรกก็จะติดแล้วครับทั้งสองฝั่งหรือฝั่งเดียวก็ได้ครับไม่ไหลแล้วครับตัวนี้ปลดล็อกวิธีการเก็บก็ง่ายๆเสียบตัวนี้ลงไปก่อนครับกดแล้วก็ดันลงไปก็ปลดพวกนี้ออกนะฮะปลดตัวตะกงตีนตุ๊กแกที่เราติดไว้นะฮะให้หมดจากนั้นเราก็ถอดดูข้างในลึกนะครับตัวนี้ความลึกอยู่ประมาณ40เซนติเมตรนะครับจุของได้เยอะพอสมควรเต็นท์ลากูน่าใช้ได้รถเข็นสบายๆล้อของเราก็น่าจะขอบใหญ่เหมือนกันยังไม่ได้วัดขนาดครับขอบ18หรือ17กระซิบก็ไม่รู้ครับอันนี้ยังไม่วัดขนาดเก็บออกไปทีละชิ้นนะฮะพับครึ่งไปเลยเก็บไว้ข้างในนี่แหละฮะเก็บไปก่อนตัวนี้ก็ดึงขึ้นมานะครับพับเก็บเหมือนกันวิธีการเก็บนะครับมันจะมีเชือกตรงกลางนะครับเนี้ยแล้วค่อยๆดึงหรือดึงดึงค่อยๆมาปุ๊บมันก็จะหุบเข้าไปเองโดยอัตโนมัติจากนั้นเราก็ใช้ถุงตัวนี้คุมเข้าไปสังเกตได้ๆนะครับฝั่งซิปจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะฝั่งด้านมือจับหรือฝั่งตรงข้ามมือจับนะฮะ
เดี๋ยวเราค่อยรูดอีกทีนึงนะครับจากนั้นก็นะตีนตุ๊กแกล็อกไว้ทั้งสองฝั่งแล้วก็รูดซิปไปส่วนตัวท็อปนะครับก็เสียบเข้าไปเลยเก็บไปข้างๆจริงๆตัวนี้มันเอาไปรัดอีกทีนึงครับข้ามขั้นตอนไปข้างในเดี๋ยวเข้าไปเลยหิ้วไปได้ครับลากเอาดีกว่าครับอย่าหิ้วเลยครับลากไปได้ครับสบายสบายยังไงก็ขอฝากรถเข็นวากอนของสนามเดินป่าด้วยนะครับขอบพระคุณครับ